بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمينAllahumma faqihu fid din wa alihu ta'win. Allahumma innana nas'aluka ridaka wan jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังมาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะครับก็ห่างหายกันไป1สัปดาห์นะกีบอกคิดถึงฉันก็รู้สึกอะไรมันแปลกๆไปนะแค่สัปดาห์เดียวนี่ก็คนที่เคยเรียนกุรอานก็นึกถึงละนะครับนะวันนี้ก็กลับมาประจำการกันเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งลืมกันนะพี่น้องนะเราอยู่ในช่วงท้ายของซูเราะห์อันนิซาอีก10อายะห์วันนี้อินชาอัลเลาะห์จบซูเราะห์เลยเดี๋ยวค่อยขึ้นซูเราะห์ใหม่นะซูเราะห์ต่อไปอันมาอิดะห์นะครับซูเราะห์อันนิซานะครับยุซที่6ซูเราะห์ที่4ลำดับที่4นะยุซที่6แล้วนะครับเราจะเริ่มอ่านกันในอายะห์ที่166لكن الله يشهد بما أنزل إليك นะในอายะที่166นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากฟาติฮะก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيملكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة
อีกาตูยัชฮาดูนوكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللهقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهملم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنمخالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرايا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكمفآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرضوكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما มาดูความหมายนะครับความหมายตั้งแต่อายะที่166นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้ใช้คำตั้งแต่อายะที่163163เนี่ยก็คืออูเอาไฮนานะแล้วก็164นะครับแล้วก็165คำว่าเอาไฮนาแปลว่าเราได้มีวะฮีวะฮยูภาษาไทยเขาเรียกวิวรณ์นะคือเป็นคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์เป็นคำสั่งเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้เอาหลักธรรมคำสอนโดยการคิดเองนะนึกออกมั้ยไม่ใช่ว่าท่านนบีไปนั่งคิดอยู่ในห้องโอ้แบบนี้ดีอ้าวแบบนี้ดีแบบนั้นดีไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ว่าจะเป็นกุรอานก็ดีหรือแม้กระทั่งคำพูดของท่านนบีเองเนี่ยล้วนเป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อมาจากอัลลอฮ์เนี่ยจึงไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์อะไรที่เป็นคำสั่งของท่านนบีไม่มีคำว่าผิด
แต่แน่นอนถ้าเป็นคำสั่งของมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีผิดแล้วก็อาจจะมีถูกเพราะสติปัญญาของแต่ละคนมีความแตกต่างกันนะแต่ถ้าเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์กุรอานก็ดีหรือจะเป็นหะดีษที่ซอฮีหะดีษที่ฮะซันถือว่าไม่มีคำว่าผิดอย่างแน่นอนนะคราวนี้เหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าแท้จริงเราได้มีวาฮีแก่เจ้าเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะถ้าเราไม่ยอมรับการเป็นนบีเนี่ยก็ถือว่าเราก็เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้ามีคนที่ไม่ยอมรับการเป็นนบีนะอัลลอฮ์จึงบอกว่าอะลากินิลลาฮูยัชฮะดูบิมาอันซะละอิไลกแต่ถ้าว่าลากินตรงนี้แปลว่าแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นทรงยืนยันในสิ่งที่พระองค์ได้ประทานลงมาแก่เจ้าว่าอะไรพระองค์ได้ประทานสิ่งนั้นลงมาด้วยความรู้ของพระองค์อันซะละฮูบิอิลมิเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ประทานให้ดังนั้นความรู้ของอัลลอฮ์แน่นอนว่าได้ล้อมนะได้อบล้อมไว้หมดแล้วดังนั้นสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกบางเรื่องนะเช่นในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของอินมุนเยฟเรื่องของสิ่งลี้ลับเนี่ยเราก็หยุดไม่ต้องไปแสวงหาเพราะก็ไม่รู้ว่าจะไปแหะไปแสวงหาความรู้จากที่ไหนก็ให้อยู่ให้หยุดไว้แค่นั้นแหละเพราะเราไม่มีแหล่งที่มาจากความรู้แล้วเพราะอันนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอัลลอฮ์บอกแค่ไหนเราก็แค่นั้นนะแค่รับรู้ไว้ว่ามันมีส่วนจะเป็นยังไงไกฟียะยังไงเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์รายละเอียดวัลมาลาอิกะตุยัชฮะดูนแม้กระทั่งมาลาอิกะห์เองเนี่ยก็ไม่มีความรู้นะอัลลอฮ์ก็ประทานความรู้ให้และสิ่งที่มาลาอิกะห์นำมาบอกก็รู้จากที่อัลลอฮ์บอกนั่นแหละนะไม่ใช่ว่ามาลิกอัลลอฮ์บอกมาลิกาให้มาลิกาญิบรีลมาบอกนบีมาลิกญิบรีลรู้อยู่แล้วไม่ใช่ญิบรีลก็ไม่รู้ก็รับถ่ายทอดมาอีกทีนึงนะเหมือนเราเนี่ยรับสารมาเนี่ยพอเราถือสารบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยไอ้ที่ถือมาเนี่ยมีข้อความยังไงเอาไปบอกนะถ้าเราอ่านก่อนเราก็รู้ก่อนแต่ณที่ต้นที่มาเนี่ยก่อนที่เขาจะยื่นสารมาเนี่ยสักคนนึงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่สารนี่เขียนอะไรมาลิกาก็ไม่รู้นั้นมาลิกะห์จึงเป็นพยานรู้ด้วยเรื่องของความรู้ของอัลลอฮ์วะกะฟาบิลลาฮิชะฮีดาอัลลอฮ์ปิดท้ายบอกว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานยืนยันพี่น้องรู้ไหมว่าเวลานบีสอนศาสนาโดยเฉพาะช่วงท้ายของท่านนบีที่ท่านจะจากวะฟาตไปแล้วเนี่ยท่านจะบอกว่าอัลลอฮุมัชฮัดให้อัลลอฮ์เป็นพยานให้แก่ฉันด้วยว่าแท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยได้ทําหน้าที่สอนพวกเจ้าอย่างเต็มที่แล้วนบีกลัวเหลือเกินว่าวันที่อัลลอฮ์เรียกกลับไปว่าอัลลอฮ์จะถามว่าได้สอนเขาไหมได้บอกเขาไหมจึงทุกครั้งที่นบีพูดในปาไซในฮัจญะตุลวะดานบีบอกอัลลอฮุมะชฮัดอัลลอฮ์เป็นพยานให้ฉันนะวันนี้ฉันสอนแล้วฉันบอกแล้วฉันได้เผยแผ่ดำรัสของอัลลอฮ์แล้วนะเหมือนกันนะเวลาที่เราสอนลูกเนี่ยเราก็ต้องบอกอัลลอฮ์เป็นพยานด้วยนะฉันสอนแล้วนะแต่ลูกมันไม่เอาในเรื่องนึงอัลลอฮ์จะได้ไม่เอาโทษเราใช่ไหมครับเพราะบางคนเนี่ยที่อัลลอฮ์เอาโทษพ่ออะไรพ่อไม่ทำหน้าที่รู้แต่ไม่บอกรู้แต่ไม่เตือนรู้แต่ไม่สอนดังนั้นไอ้คนไม่สอนจึงได้จึงอะไรจึงโดนไปด้วยแต่ไม่ได้โดนเรื่องทำผิดนะโดนเรื่องอามานะความรับผิดชอบในการบอกในการเตือนในการสอนนั้นคนที่จะรักเราเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้ดูว่าเขาชมเราอย่างเดียวต้องดูว่าเขากล้าที่จะบอกข้อผิดพลาดของเราไหมถ้ายิ่งกล้าบอกข้อผิดพลาดของเรานั่นแสดงว่าคนนั้นแหละเป็นคนที่รักเราจริงแต่การที่จะบอกข้อผิดพลาดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปประจานไปบอกลงเฟซเลยบอกกับเจ้าตัว2คนก็ได้นะครับบอกในที่ลับๆก็ได้แล้วก็ให้เขาได้รับรู้นะเอาต่อมาอินนัลลซีนะกะฟะรูอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวะซัดดูอันซะบีลิลลาห์และพวกนี้ก็ขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์อย่าว่าแต่ปฏิเสธอย่างเดียวเลยใครมาสอนก็เป็นไงก็ไม่ยอมตัวเองเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วมีคนมาเผยแพร่ซุนนะปฏิเสธไม่รับอ้าวไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะจัดครูมาสอนให้ไม่ยอมอีกเขาจะสอนเรื่องศาสนากลัวแตกแยกอ๋อเหรอสอนเรื่องศาสนาจะแตกแยกอะไรล่ะแต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องความชั่วนะแหมสามัคคี
แปลกไหมพอจะทำเรื่องดีๆเรื่องศาสนาจะให้ครูมาสอนอุ้ยกลัวนั่นกลัวนี่กังวลนั่นเดี๋ยวเข้าใจนี่แหละหนทางชัยฏอนพี่น้องชัยฏอนมันก็จะคอยขัดขวางรวมถึงคนด้วยบางคนเนี่ยตัวเองไม่เอาไม่พอนะยังไปขวางคนอื่นที่จะให้เขาได้รับหนทางได้รับความรู้ในหนทางของอัลเลาะห์ด้วยนะเราไม่ส่งลูกเราเรียนแต่พอคนอื่นเขาจะส่งให้ไม่เอาเดี๋ยวมันเป็นพวกหัวรุนแรงดูทำไมนะเรียนศาสนาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไงนะอันนี้มันก็มีเกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่สมัยท่านรอซูลแล้วไอ้พวกนี้เป็นยังไงก็ดะดอลลูดอลาลัมบาอีดาอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาเนี่ยหลงทางแบบไกลลิบลีเลยไกลลิบเลยไม่ใช่ลีกิฟไกลไกลลิฟเลยนะไกลมากๆเลยบาอีดาดอลาลัมบาอีดาอินนัลลซีนะกะฟะรูวะซอลามูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่อาธรรมกับตัวเองลัมยะกูนินลาลัมตรงนี้เป็นการปฏิเสธนะปฏิเสธแบบถาวรทั้งหมดเลยไม่รับได้ทั้งนั้นปฏิเสธถาวรเลยบอกว่าไงใช่ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้อภัยแก่พวกเขาก็หาไม่นะวะละฮุมวะลาลิยะดียะฮุมตอรีกอหรือหาว่าอัลลอฮ์นั้นใช่ว่าพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะแนะนำทางหนีให้แก่เขาก็หาไม่ทางที่จะหนีจากการอะไรการลงโทษไม่มีทางหนีด้วยแล้วก็ไม่มีทางที่จะได้รับการอภัยด้วยถ้ายังไม่สำนึกผิดยังไม่กลับเนื้อกลับตัวนะโดยเฉพาะบาปที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยก็คือบาปของการปฏิเสธนะชิริกนะครับการตั้งภาคีและการเป็นกูฟตการปฏิเสธศรัทธาไม่มีทางเลยมีอยู่ทางหนึ่งอัลลอฮ์บอกเฉลยละเหลืออยู่ทางเดียวแล้วอิลลาตอรีกอจะฮันนัมเว้นแต่มีอยู่ทางหนึ่งที่พวกนี้ต้องไปแน่นอนก็คือทางแห่งการไปนรกเดี๋ยวหาว่าพูดแรงไม่แรงนะเพราะอัลลอฮ์บอกนี่ไงตอรีกอจะฮันนัมหนทางของการไปสู่ไฟนรกจะฮันนัมเท่านั้นเองมีทางเดียวไม่ใช่ตุรุกด้วยนะไม่ใช่หลายทางด้วยนะทางเดียวเลยทางเข้านรกเข้าแบบไหนคอลีดีนาฟีฮาอาบาดาเข้าแล้วอยู่ตลอดการไม่มีออกอยู่ไปเลยนะไม่มีจุดสิ้นสุดบางคนบอกอัลลอฮ์มันจะเข้ายากหรือเปล่ามันจะเข้าง่ายหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกต่อวะกานะซาลิกาลัลลอฮียาซีรอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายได้สำหรับพระองค์นักเราเนี่ยขอโทษทีจะเอาวัวมาเชือดสักตัวนึงเนี่ยยื้อแล้วเยอะอีกดึงแล้วดึงอีกถ้าวัวมันตัวใหญ่หน่อยก็ใช้คนดึงกว่าจะให้ไปสุดท้ายก็โดนเชือดอยู่ดีแหละแต่ก็ออกแรงกันเหนื่อยใช่มั้ยแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราลงนรกเนี่ยไม่เหนื่อยเลยพระองค์สบายมากมีมาลาอิกะห์บอกต้อนลงนรกหมดนะจะขัดขืนยังไงก็ไม่มีทางที่จะขัดขืนในการที่เมื่ออัลลอฮ์ใช้ให้ลงนรกนะบัญชาก็บัญญัติลงมาว่าเจ้าเป็นชาวนรกก็ไปเลยอย่างง่ายเลยลงนรกอย่างง่ายเลยวะกานะซาลิกะอะลัลลอฮิยาซีรอนะยาอัยยูฮันนัสอัลลอฮ์พูดนะบอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายกอดะจาอะกุมุรรอซูลบิลฮักแท้จริงศาสนทูตนั้นเนี่ยได้นำความจริงจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงมีการฆ่าโทษคนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์ล่ะก็เพราะอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนแล้วทรงรอซูลมาสอนแล้วและสิ่งที่รอซูลนำมาก็คือเป็นความจริงอย่างที่ฉันบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีคนคนหนึ่งเนี่ยมาสอนเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่มั่นใจก็ได้ไอ้คนที่สอนเราเนี่ยความรู้มันจะแค่ไหนมันจะถูกหรือผิดนะอย่างคนที่เขาเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยไลฟ์โค้ชคนผมไม่รู้จักนะที่เขาจะมาโค้ชชิ่งโค้ชนู่นโค้ชนี่เนี่ยก็ไม่รู้จะถูกจะผิดเพราะว่ามันก็เอามาจากตำรับตำราฝรั่งบ้างอะไรบ้างคิดเองบ้างอะไรบ้างแต่เราเชื่อเลยนะโอ้โหบางคนเนี่ยพอไปโค้ชมาเนี่ยเชื่อหมดเลยเสียสตังค์ด้วยเป็นแสนเป็นหมื่นเพื่อให้เข้ามาโค้ดซึ่งไอทีเขามาโค้ดเนี่ยไม่รู้จริงไม่จริงก็ไม่รู้เพราะมาจากมนุษย์คิดกันเองแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นของจริงเลยก็คือคำพูดของนบีสิ่งที่นบีนำมาทั้งเป็นกุรอานก็ดีซุนนะห์ก็ดีอันนี้แหละของจริงของแท้เพราะมาจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกต่อว่า
มิรับบีกุมฟาอามีนูคอยร้อนละกุมแต่และดังนั้นสิ่งที่นบีนำมาเนี่ยพวกเจ้าจงศรัทธาเถิดและมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับเจ้าทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะใครอย่าเข้าใจว่าคนที่ศรัทธาเนี่ยจะได้รับความสุขเฉพาะโลกหน้านะโลกนี้ได้ป่ะได้แล้วโลกนี้ก็ได้เรามีความสุขกันนะเราที่ในฐานะเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถามไปถามได้ว่าเราซอฮาบะห์เนี่ยมีความสุขขนาดไหนเวลาที่รับอิสลามเนี่ยดีใจขนาดไหนนะมีความสุขขนาดไหนที่ค้นเจอสัจธรรมนะและความสุขบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงการได้รับแต่ความสุขบางครั้งเนี่ยมาในรูปแบบของการให้โดยเฉพาะคนที่เป็นสวเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เป็นสวเวลาเห็นลูกเห็นหลานเนี่ยอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยมันเป็นความสุขมันมีคลิปอันนึงของมาร์ฟจริงๆนะเป็นคลิปกระเทยออกมาพูดมีกระเทยออกมาพูดเป็นตุ๊ดนะออกมาพูดบอกว่าอิสลามเนี่ยเขาถูกปลุกเขาเรียกนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยถูกความเชื่อครอบงำว่าในหลักการในว่ามีแค่สองเพศมีแค่เพศชายและเพศหญิงก็ไม่ได้ถกครอบกันมันคือความจริงก็มีอยู่สองเพศนี่แหละมีแม่หมอเวลาคลอดออกมาแวะน่าจะเป็นสองเพศเป็นกระเทยนะเนี่ยไม่มีหรอกว่ามีสิ่งที่บ่งบอกว่ามีอวัยวะเพศบอกอยู่แล้วว่าเป็นเพศไหนมันมีอยู่สองเพศแต่คำว่าคุณซาตรงนี้อีกอันนึงก็คือมีอวัยวะเพศสองอันนะมีเหมือนกันแต่น้อยมากแทบจะไม่เจอเขาเรียกว่ากระเทยที่มันเกิดขึ้นจากการมีอวัยวะเพศพร้อมกันคราวนี้เขาก็มาบอกว่าเขาก็พยายามทำตัวให้เด่นให้ดีให้ดังเรียนให้เก่งที่สุดความเป็นเลิศที่สุดทำกิจกรรมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยมอบประกาศนียบัตร1 2 3 4ให้ก็เอามาให้คุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เป็นมุสลิมเขาก็เลยถามว่าพ่อแม่ไม่ภูมิใจในตัวหนูหรอที่หนูเนี่ยเป็นคนเก่งที่หนูเป็นคนที่ได้ประกาศนียบัตรต่างๆโอ้ยเจ๋งไปหมดเรียนเก่งโอ้ทุกอย่างเลยทำกิจกรรมแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเตรียมคำตอบไว้แล้วก็คือพ่อแม่จะภูมิใจได้ไงในเมื่อหนูเป็นคนที่ฝ่าฝืนพระเจ้าเขาก็เลยมองว่าอิสลามเนี่ยโอ้โหทำไมเอาแค่เรื่องฝ่าฝืนพระเจ้าเป็นตัวหลักเขาบอกแกเนี่ยหัวสมองแกกลับจริงๆเป็นอย่างนั้นแหละพ่อแม่ที่ไหนจะภูมิใจกับลูกที่ทำผิดหลักการศาสนาคุณจะเก่งขนาดไหนมันก็เก่งแค่ดุนยาแต่โลกหน้าคุณไม่รอดนะก็นำเรียนกับพี่น้องว่าความสุขของพ่อแม่ที่แท้จริงก็คือเห็นลูกอยู่ในร่องรอยอยู่ในการปฏิบัติของศาสนานั่นเองนะนี่คือความสุขอย่างหนึ่งนะลูกไม่ต้องเป็นคนเด่นคนดีคนดังแต่ขอให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ไหมเนี่ยนะเราต้องจำแบบนี้ให้เป็นคำสอนที่เราสอนกับลูกของเราอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตักฟูรูฟะอินนัลลิลลาฮิมาฟิสซามาวาติวัลอัรฎแต่ถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนั่นแหละวะกานัลลอฮุอาลีมันฮากีมาพระองค์อัลลอฮ์ทรงรอบรู้และทรงปรีชาญาณมีอายะห์กุรอานอันนึงนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะกอลามูซาและมูซาได้กล่าวว่าหากพวกเจ้าอินตักฟูรูหากพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามันฟิลอาร์ดิจามีอาบนโลกเนี้ยไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลยนะไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลยเป็นกาเฟตกันหมดทั้งโลกเลยซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นนะหมายถึงว่าเปรียบเทียบไปเฉยว่าถ้าบนโลกเนี้ยไม่มีใครศรัทธาต่อรอดเลยฟาอินนัลลอฮากอนียุนฮามีดอัลลอฮ์ก็พอเพียงอยู่แล้วหมายถึงว่าทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วและทรงได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วเพราะนอกจากมนุษย์ที่ทำการสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยก็ยังมีเยอะมาลาอิกะห์สรรเสริญพระองค์ก้อนหินนะต้นไม้ภูเขาภูเขาเลากาทั้งหลายชั้นฟ้าแผ่นดินก็สรรเสริญอัลลอฮ์อยู่แล้วมนุษย์จะปฏิเสธอัลลอฮ์ทั้งโลกพระองค์ก็ยังทรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับอัลลอฮ์เลยแต่ปัญหาสำหรับคนปฏิเสธนั่นแหละที่จะโดนอาซาบนะอันนี้ก็คืออายะกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อคิดข้อแรกเลยก็คือความรู้ทั้งหมดนะครับเราไม่ได้รู้เองนะทุกวันนี้ที่เราเรียนเก่งเรารู้เนี่ยความรู้นี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยยันอย่าได้ทะนงตัวว่าเราแจ๋วเราเก่งกว่าคนอื่นเราต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์เยอะยิ่งมีความรู้เยอะต้อง
ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะเพราะความรู้ที่อัลลอฮ์ประทานให้นะอันต่อมาสุดท้ายก็แล้วก็อีกข้อนึงก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่ได้ทำให้อัลลอฮ์เขาเรียกอะไรนะลดความดีชานุภาพของพระองค์เลยนะพระองค์ก็ทรงยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อมาเราอ่านกันต่อเนาะในอายะที่171يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم เจอไหมเจอแล้วนะอายะเดิมนะครับอายะเดียวมันยาวนะกลับไปที่ตัวเดิมนะولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منإلى مريم وروح من เอาอีกรอบนึงกี่อีกรอบนึงกี่บทขออีกรอบวะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามะรยามะวะรูฮุมมินวะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามะรยามะวะรูฮุมมินฟะอาآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْอินนามัลลอฮุอิลาฮุวาฮิดอินนามัลลอฮุอิลาฮุวาฮิดซุบฮานะฮูอันยะกูนละฮุวะลัดله ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا الله บอกกับอะห์ลุลกิตาบก็หมายถึงชาวคัมภีร์นะตรงนี้ก็หมายถึงนาซอรอนะครับหรือแล้วก็ยะฮูดีด้วยทั้งยิวและคริสต์บอกว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเจ้าจงอย่าทำให้เกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้านะละตักลูฟีดีนิกุมอย่าทำเกินนะกว่าที่ศาสนากำหนดบางครั้งเนี่ยการทำเกินกว่าที่ศาสนากำหนดก็ไม่ได้แปลว่าดีเช่นเราละหมาดนี่แหละวันนี้เรามีความขยันมากเลยเราละหมาดซุบฮ์4รอกอะห์ไม่ได้พี่น้องครับละหมาดใช้ไม่ได้ไม่ซ้อมีครั้งหนึ่งนะมีคนเป็นนำละหมาดซุบฮ์4รอกอะห์เกิดขึ้นในสมัยท่านอุสมานปรากฏว่าไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดพอไปถึงรอกอะห์ที่2ก็นั่งตะชะฮุดแทนที่จะให้สลามขึ้นต่ออีก2รอกอะห์
ไอคนที่เป็นมะมูมนี่สุราใหญ่ด้วยนะสมัยท่านอุสมานไอคนมะมูมก็ทำไงสุบฮานัลลอฮ์เตือนไอนั่นไม่ลงมันทำสีไม่ลงพอไม่ลงก็ให้เราเนียดมุฟารอกอแยกเลยก็คือนั่งตาชาวุธของเราแล้วก็สลามไม่ต้องไปรอสลามเลยจบของเราแล้วแกไปของแกไปเลยเพราะผิดซุบโบอะไรสีเราก็อาผิดพอละหมาดเสร็จก็มาถามเฮ้ยละหมาดซุบโบทำไมมีสีล่ะหน้าตาแดงๆมึนๆกินละมุดออกเมาเมื่อคืนกึ่มไปหน่อยอุสมานก็เลยเรียกไปก็ไปเคี่ยนซะแต่ไม่ได้ใช้ให้คนที่ละหมาดตามในละหมาดใหม่ถือว่าละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อิหม่ามเมาอ๋ออันนี้เลิกไปอันนี้ฮุกกลมเนี่ยไม่ได้แล้วแต่สมัยแรกเลยที่นบียังอยู่เนี่ยยังให้กินได้เป็นเวลาก็คืออย่ากินช่วงที่ใกล้ละหมาดแล้วตอนหลังนี่ก็มาห้ามแล้วห้ามตั้งแต่สมัยท่านนบีแล้วมาห้ามแล้วครับแต่สมัยอุสมานนี่คือนบีเสียไปแล้วนะท่านอุสมานเป็นคอลิฟ่าแต่นี่เขาเมาซึ่งเมาเนี่ยบาปแน่นอนผิดแต่ศาสนาบอกว่าไอ้คนที่เป็นมะมุมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะไม่รู้ว่าเมาถ้ารู้ว่าเมาคงไม่ให้เป็นหรอกนี่มัมประจำสุราซะด้วย โดนเคี่ยนไปอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังจบเลยครับเราจบเลยเราตามเขาไม่ได้ยกเว้นว่าเราลืมกับเขาด้วยกันลืมกันทั้งคู่แล้วแต่อ้าวต่อมาเขาบอกชาวคัมภีร์อย่าได้ทำเกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้าและจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากเรื่องที่เป็นจริงเท่านั้นเวลาที่เขาพูดถึงพระเจ้าเนี่ยให้พูดเฉพาะที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่แต่งขึ้นมาเรื่องอะไรบ้างที่เขาแต่งขึ้นมาที่เขาเข้าใจผิดก็คืออินนามัลมาซีฮุอัยซับนุมารยัมรอซูลุลลอฮ์แท้จริงมาซีก็คือนบีซานะฉันบอกไปแล้วมาซีหมายถึงฉายาหนึ่งของนบีซาเพราะว่ารูปเสร็จแล้วหายนบีอีซาเนี่ยเป็นชนชาติอะไรพี่น้องรู้ไหมเป็นอาหรับหรือเป็นบันิอิสรออีลเป็นบันิอิสรออีลนะนบีอีซาเนี่ยเป็นบันิอิสรออีลด้วยนะไม่ใช่เป็นอาหรับนะอาหรับมีแค่นบีมูฮัมมัดคนเดียวเป็นอาหรับแล้วก็จริงๆลูกนบีอิบรอฮีมมีคนนึงก็คืออิสมาอีลเนี่ยก็มาจากนบีอิบรอฮีมเหมือนกันใช่ไหมก็มาอยู่ตรงนี้ก็มีอิสมาอีลอีกคนหนึ่งที่มาอยู่ตรงนี้อาหรับคราวนี้ต่อมาก็อัลลอฮ์บอกว่ามาซีอีซานุมารยัมเนี่ยเป็นเพียงอะไรศาสนทูตของอัลลอฮ์แปลว่านบีอีซาเนี่ยเป็นรอซูลเหมือนกับที่นบีมูฮัมมัดเป็นนั่นแหละไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าคือมีอิทธิฤทธิ์แบบคล้ายๆแบบอะไรเหมือนพระเจ้าไม่ใช่นะแต่สิ่งที่เป็นก็คือเป็นมนุษย์ลักษณะการเป็นมนุษย์ดูไม่ยากดูยังไงอ่ะลองขังเอาไว้แล้วหิวอ่ะใช่มนุษย์ต้องกินไหมล่ะถ้าต้องกินก็เป็นมนุษย์พอกินมาก็ต้องอันนี้มนุษย์แต่ถ้าเป็นมาเลกาอันนี้ไม่กินอยู่แล้วสบายนะไม่ต้องกินถ้าเป็นมาเลกานี่ไม่ต้องกินอัลฮัมดุลิลลาห์บันิอิสรออีลก็เป็นกลุ่มชนหนึ่งนะครับก็คือเป็นพูดยังไงทุกวันนี้ก็คือตระกูลของยะฮูดนั่นแหละบันิอิสรออีลวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงก็คือเดิมก็เป็นตระกูลที่อะไรครับที่อัลลอฮ์ให้มีความเฉลียวฉลาดให้มีความรอบรู้เพราะว่ารอซูลส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นบันิอิสรออีลแต่พวกเขาก็เนรคุณอัลลอฮ์โดยการถ้ารอซูลคนไหนดีเขาก็ตามคนไหนไม่ขัดใจเขาก็หลังไล่ฆ่าสังหารส่วนอาหรับเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้มีรอซูลมาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเขาก็จะอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่กับแพะอยู่กับแกะแล้วก็ช่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มชนที่ยาฮิลิยาเลยก็คือไม่ค่อยมีวัฒนธรรมอะไรเท่าไหร่กราบไหว้เจวิตรูปปั้นเลยแต่ตอนหลังอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาในสังคมที่มันแย่ที่สุดเพื่อจะเป็นการบอกว่าอะไรที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงดีที่สุดก็คืออิสลามดังนั้นอิสลามเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดจะดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้หรือจะแย่ที่สุดก็เปลี่ยนได้นะ
ก็ฮิบรูไงทุกวันนี้อิสราเอลก็พูดฮิบรูกันใช่ครับภาษาก็เหมือนกันยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่รักษาอัตลักษณ์ของตัวเองยิวไปอยู่ไม่มีประเทศนะครับตอนหลังเขาไปอยู่ยุโรปไปอยู่หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสอนลูกหลานเขาก็ต้องสอนพูดฮิบรูเขาจะพูดฮิบรูและเขาพูดภาษาถิ่นด้วยส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นชนชาติอื่นเนี่ยเมื่อย้ายไปที่ไหนก็จะพูดภาษานั้นและลืมภาษาตัวเองพวกเรามาลายูมาทุกวันนี้ก็พูดมาลายูไม่เป็นแล้วคนย้ายขึ้นมาบางทีก็พูดแต่ฮิบรูเนี่ยเขายิวเนี่ยเขาเป็นชนชาติที่และศาสนายิวคนที่จะเป็นยิวได้ต้องเป็นคนยิวเท่านั้นอย่างสมมติมีคนคนนึงไปศึกษาศาสนายิวอยากเป็นยิวเขาไม่รับนะทำไมไม่รับอ่ะแกไม่มีเชื้อยิวไงเป็นศาสนาที่เฉพาะพวกเขาอย่างเดียวแต่พวกเขาออกมาเป็นมุสลิมก็มีเช่นคอยบอกไปแล้วบันนี้อะไรนะอับดุลรอบบินสลามขออนุญาตรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตรงนี้ก่อนต่อมาอัลลอฮ์บอกเป็นเพียงศาสนทูตของอัลลอฮ์สถานะนะก็คือยิ่งใหญ่แล้วนะเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์และเป็นเพียงดำรัสของอัลลอฮ์ที่ได้กล่าวแก่มารยัมเป็นบัญญัติเขาหมายถึงว่าเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์กล่าวกุลฟยากูลพอเป็นปุ๊บก็ท้องขึ้นมาเลยและก็เป็นวิญญาณหนึ่งจากอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นวิญญาณของอัลลอฮ์นะเป็นวิญญาณหนึ่งจากที่อัลลอฮ์ประทานให้ก็เหมือนเราเนี่ยก็มีวิญญาณอัลลอฮ์ก็ประทานให้อัลลอฮ์สร้างวิญญาณขึ้นมาแล้วก็ให้ไอ้พวกนี้ไปเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์กลายเป็นอัลลอฮ์มีลูกเห็นไหมนิดเดียวเองคำว่ามินตรงเนี้ยแปลผิดครับกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยใบตุลล้ออย่าเข้าใจเลยอธิบายต่อว่าบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นการให้เกียรติไงสถานที่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์มาอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ใช่ก็สมมติมีคนคนหนึ่งเข้ามาทุบสุราทิ้งก็เป็นก็วัตถุก็คือสุราก็ทิ้งไปเสียหายไปแค่นั้นแหละนะแต่คำว่าบ้านของอัลลอฮ์เป็นการให้เกียรติสถานที่เป็นการเชื่อมไปสถานที่แค่นั้นเองรู้มินฮู้คำว่ามินฮู้เนี่ยจากพระองค์เนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ประทานวิญญาณให้ไม่ใช่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณแบ่งภาคออกมาไอ้พวกนี้เชื่อว่าเป็นภาคของอัลลอฮ์แบ่งภาคออกมาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ไม่ใช่ดังนั้นจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดาศาสนทูตของพระองค์และจงอย่ากล่าวว่าสามองค์เลยสามองค์แปลว่าอะไรมีพระเจ้าสามองค์ผมก็ไม่รู้นะเขาเรียกว่าตรีอะไรไม่รู้เอกานุภาพอะไรไม่รู้เวลาคนคริสต์เนี่ยเวลาเขาจะทำการสรรเสริญเนี่ยเขาจะจิ้มไปที่3จุดเขาจิ้มไปที่หัวมีที่แล้วก็หน้าอกก็จะมีพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์เสร็จแล้วก็พระบุตรแล้วก็พระแม่มึงไม่รู้พระมันดาเปล่าไม่รู้พระมันดาเขาก็บอกว่ามารยัมก็เป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าด้วยเป็นพระเจ้าด้วยมารยัมก็เป็นพระเจ้าเป็นเทพไปด้วยแล้วก็รวมถึงนบีอีซาด้วยกลายเป็น3พระเจ้าเลยแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยหนึ่งนบีอีซาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าป่ะไม่ใช่เป็นรอซูลและพระนางมะยัมล่ะพระนางมะยัมก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่ซอลีฮะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหลักฐานว่าพระนางมะยัมเป็นมนุษย์คืออะไรคือต้องกินไงต้องกินข้าวแต่อัลลอฮ์ให้วิกินพิเศษก็คือมีผลไม้มานบีอีซาก็ต้องกินคือถ้ากินเมื่อไรเนี่ยเป็นคนเท่านั้นแหละไม่เป็นอย่างอื่นหรอกนะครับเอาต่อมาเดี๋ยวผมอ่านให้จบเลยนะแปลให้จบเลยอย่าได้กล่าวว่า3องค์เลยและหยุดพูดเสียเถิดมันเป็นความดียิ่งแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่สมควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการที่มีสิจากการมีบุตรวะลัดนะบริสุทธิ์จากการมีบุตรสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิทั้งสิ้นของอัลลอฮ์เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะได้รับการมอบหมายเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่คุ้มครองนะอ่ะมาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับขออนุญาตนะท่านนบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยจะห้ามซอบะห์มากเลยในเรื่องของการสรรเสริญตัวของท่านเลยขอบเขตมีรายงานนึงบันทึกโดยอานัสบินมาลิกบอกว่าแท้จริงมีชายคนหนึ่งเนี่ยมากล่าวขอหน้านบีบอกว่าโอ้ไซยิดนะใส่ไซยิดเลยนะไซยิดีนาโอ้นายของเราบินไซยิดีนานายของเราบุตรของนายของเราค่อยรุ่นหมายถึง
คนดีที่สุดของเราลูกชายของคนดีที่สุดของเราก็มาสรรเสริญมายืนสรรเสริญท่านนบีบอกว่ายาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายสอนเลยนบีสอนเลยมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอะไรกุมบีเกาลีกุมจำเป็นแก่พวกเจ้าจำเป็นแก่พวกท่านอย่าได้พูดเช่นนั้นเลยอย่าได้พูดเช่นนั้นเลยวะลายัสตะวีวียันนะกุมุชัยตอนอย่าให้ชัยตอนมันมาล้อเล่นกับพวกเจ้าเลยอานะตัวฉันเนี่ยหมายถึงตัวท่านนบีมูฮัมมัดุนมูฮัมมานุบะนุอับดิลลาเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์ตัวฉันเนี่ยก็เป็นลูกของคนที่ชื่ออับดุลลอฮ์ซึ่งพ่อของนบีก็ชื่ออับดุลลอฮ์ไงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์วะรอซูลูและเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของพระองค์นบีทอมตัวก็คือให้มองเป็นศาสนาที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งด้วยและก็มีตำแหน่งเป็นรอซูลแน่นอนเราต้องให้เกียรตินบีนะไม่ใช่ไม่ให้เกียรตินะแต่ในมุมนึงที่เป็นการมองก็คือมองนบีเป็นใครเป็นคนอย่ามองเป็นเทพเป็นอะไรของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าไม่ใช่เหมือนกับที่พวกคริสต์นั้นยกยอปอปั้นนบีอีสาเอาต่อมาวัลลอฮีขอสาบานต่อละมาอุฮิบุอันตารฟาอูนีฟาวกอมันซิลตีอัลเลตีอันซาลานีนียัลลอฮุอัซซะวะจันและขอสาบานต่อละฉันไม่ชอบที่ให้พวกท่านยกยอฉันเกินตำแหน่งกว่าที่อัลลอฮ์ได้ให้ยกเกินกว่าที่อัลลอฮ์ให้นะผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงฉันประทานฉันมานะครับดังนั้นเวลาเราสาบานเนี่ยอนุญาตไม่ให้เราสาบานด้วยกับพระนามของรอซูลไม่ได้นะเป็นชิริกนะวัลลอฮีอย่างเดียวเราจะบอกวัลลอฮีวะรอซูลไม่ได้ตายเลยไม่ได้มีอาหรับบางคนนี่เกินเอารอซูลมาสาบานด้วยไม่ได้เราสาบานต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวเห็นไหมเกินไปอ้าวตัวอันหนึ่งนะพี่น้องครับหะดีษบทนี้นะอันนี้เราถ้าเราศรัทธาถูกต้องเราเข้าสวรรค์ทุกประตูเลยนบีบอกว่ามันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใครที่กล่าวคำปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูและปฏิญาณตนว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นรอซูลของพระองค์ว่าอันนาอีซาอับดุลลอฮ์และปฏิญาณตนว่าและบอกว่านบีอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูและเป็นรอซูลของพระองค์ว่ากะลิมะตูฮูอัลกอฮาอีลามารยามาวารูฮุมมินฮูนี่แหละเป็นอยู่เหมือนในกุรอานเนาะและเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ที่ได้กล่าวแก่มารยามและเป็นวิญญาณหนึ่งจากพระองค์เท่านั้นว่าอันนะจันนะตัลฮักและบอกว่าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องจริงมีจริงวันนารุฮักนรกมีจริงอัดดะคอละฮุลลอฮุนจันนะอะลามากานะมินอามันอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าสวรรค์ตามผลงานที่เขาได้เคยทำมาอีกหะดีษนึงเพิ่มเติมอีรายงานนึงบอกว่าจะเข้าสวรรค์ใน8ประตูสวรรค์มี8ประตูนรกมี7ประตูยะดะคูลุมินอัยชาอัยฮาชะจะเข้าประตูไหนก็ได้นี่เรื่องใหญ่เลยนะถ้าเราศรัทธาถูกต้องเนี่ยโดยเฉพาะต้องศรัทธาเรื่องนบีอีซาให้ถูกด้วยนะบางคนเนี่ยไม่รู้ถามเรื่องนบีอีซางงไม่รู้ก็เหมือนคิดเขาหรือเปล่าบางคนมีคิดอย่างนั้นอีกตายเลยถ้าไปคิดเหมือนเขานี่ก็แทบจะไม่ใช่มุสลิมแล้วนะเพราะมุสลิมเนี่ยมีอัลลอฮ์องค์เดียวนบีอีซาเป็นรอซูลพระนางมารยัมก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันนะครับปรากฏว่ามันมีอยู่ครั้งนึงนะครับอันนี้ขออีกนิดนึงนะมีรายงานต่อว่ามีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของพวกเขาชื่อว่าซาอิดอิมบัตริกเป็นบาทหลวงแห่งเมืองอาริสซันเดียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีฮิจรัตที่400ฮิจรัตที่400ยังไม่นานเท่าไหร่นะ400เองเลยยุคสลับไป100ปีพวกเขาก็ประชุมกันที่เมืองคอนสแตนตินกษัตริย์อ๋อกษัตริย์นะกษัตริย์คอนสแตนตินเรียกประชุมและเป็นคนก่อตั้งเมืองอาริสซันเดียหรืออิสกันดารียภาษาอาหรับนะอยู่ที่ยิบนู่นนะเป็นเมืองใหญ่เลยแล้วก็มีการประชุมกันของบาทหลวงคนมาประชุมทั้งหมดเนี่ยเป็นบาทหลวงทั่วหมดทั้งหมดเนี่ย 2,000 คน
โดยที่ประชุมก็เห็นต่างกันอย่างมากมายไม่มีข้อไม่มีเขตจำกัดในการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งบางกลุ่มก็มี50คนบางกลุ่มมี20คนบางกลุ่มมี100คนบางกลุ่มมี70คนนะแต่กลุ่มที่เยอะที่สุดก็คือมี318ซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่สนับสนุนกษัตริย์แสดงว่ามีแหละมีอิทธิพลอยู่เพราะเป็นคนที่สนับสนุนกษัตริย์อยู่เป็นเหมือนกับเป็นบาทหลวงที่ให้การสนับสนุนกษัตริย์ในการปกครองเพราะเขาจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะมีการสร้างโบสถ์มีการสร้างต่างๆอ๋อได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์ขอโทษทีไม่ใช่สนับสนุนกษัตริย์กษัตริย์ได้สนับสนุนพวกนี้สร้างโบสถ์สร้างตำราสร้างอะไรต่างๆแล้วก็สอนเด็กๆเยาวชนพวกนี้เรียกว่ามาลากียะแล้วก็จากนั้นก็ประชุมครั้งที่2อีกคือสรุปไม่ได้เลยประชุมครั้งที่2อีกก็เกิดกลุ่มอีกอันที่เรียกยะกูบียะประชุมครั้งที่3เกิดนัสตูรียะทั้งหมดเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับนบีอีซาผิดหมดเลยกลุ่มที่1บอกว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าเลยแล้วก็มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็กลับไปเป็นพระเจ้าเลยนะอันที่2บอกว่าเป็นพระบุตรเป็นลูกของอัลเลาะห์แบ่งภาคนะเป็นลูกของอัลเลาะห์อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์อันหนึ่งเป็นอัลลอฮ์ลงมาเลยอันที่สองเป็นลูกของอัลลอฮ์อันที่สามเป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮ์เหมือนแบบแบ่งออกมาทั้งสามกลุ่มเนี่ยผิดหมดกลุ่มที่ถูกก็คือกลุ่มที่กุรอานบอกนี่ไงก็พวกเราอินตะฮาวคอยรอนละกุ่มอย่ากล่าวว่ามีสามพระเจ้าไม่ได้พระเจ้ามีองค์เดียวคำถามว่าเราจะเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกหรือเชื่อตามพวกนั้นที่พูดแน่นอนเราต้องเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกเพราะกุรอานลงมานี่ถือว่าจบแล้วเป็นข้อชี้ขาดได้แล้วแต่พวกนี้ยังข้อชี้ขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาเอากุรอานไหมเขาไม่เอากุรอานไงเรื่องของเรื่องเพราะเขาไม่เอากุรอานเขาก็เลยยังงงกันอยู่ตกลงนบีซาเป็นใครอยู่แกมันก็ยังวันกิยามะห์แต่อันนี้จะจบลงเมื่อนบีซาลงมาในช่วงท้ายของวันกิยามะห์นะก็มีเท่านี้นะครับเรื่องของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอ่ะอ่านต่อนะลัยยัสตันกิฟัลมะซีฮูอัยยะกูนะอับดัลลิลลาห์أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ไอ้กี่นะไอ้ลงเสียงนะนูนตายนูนตายพบนูนตายพบยาอีกรอบหนึ่งนะอัยยะกูนะอับดัลลิลลาฮิวะลัลมะลาอิกะตุลมุกอรรอบูนوَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا อีกรอบหนึ่งนะมันจะตัวมันจะติดกันนิดนึงนะครับดูคดีนะว่าไม่ยัสตังกิฟอันอิบาดะตีว่ายัสตักบิรฟาสยะชูรุฮุมอิไลฮิจะมีอา
เห็นไหมมันจะดูถ้าเราเสียสมาธินิดนึงก็ตัวมันจะติดกันนิดนึงนะครับفَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِดูดีมากเลยนะหุ้มหนองเสียงด้วยนะหุ้มตัวสุดท้ายนะครับยาซีดูหุมมือนะสองตัวนะฟายูวัฟฟีฮิมอูจูรอหุมวายาซีดูหุมมือฟัดลีوَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًاดีมากครับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะวะอัมมัลลาซีนัสตะกะฟูวัสตะกบารูฟะยุอัซซิบุฮุมอะซาบันอะลีมาวะอัมมัลลาซีนัสตะوَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًاหายใจลึกๆกินนะอีกรอบนึงนะวะลายะจิดูนะละฮุมมินดูนิลลาฮิวะลียะวะลานะศีรอมาดูความหมายนะครับอัลมาซีห์นั้นเนี่ยเดี๋ยวความหมายจะค่อยอธิบายนะอ่านตามตัวก่อนไลยัสตันกิฟะมาซีหูอัลมาซีห์นั้นจะไม่หยิ่งยโสเป็นอันขาดที่จะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์งงไหมคือหมายถึงนบีอีซาเราเนี่ยพอบอกว่าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ปั๊บจะรู้สึกอู้แย่จังเลยต้องถูกยกสถานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพระบุตรไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์พวกเราเนี่ยบอกว่านบีอีซาเป็นอะไรนะเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เนี่ยเป็นการไม่ให้ค่านบีอีซาไม่ใช่เลยและไม่ยิงยโสด้วยแต่แน่นอนว่านบีเหล่านั้นเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนวะลัลมาลาอิกะตุมุกอรรอบูนและมาลาอิกะห์ที่ใกล้ชิดพระองค์นั้นก็จะไม่หยิ่งยโสด้วยแปลว่าถ้าเป็นมาลาอิกะห์แล้วก็จะมาอวดใหญ่อวดโตก็ไม่ใช่ใช่มั้ยมนุษย์แน่นอนว่าโอกาสที่จะมีการเย่อหยิ่งมีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งทำดีกับทำไม่ดีแต่มาลาอิกะห์เนี่ยแม้ว่าอัลเลาะห์จะยกสถานะมาลาอิกะห์เป็นมาลาอิกะห์ก็เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นั่นแหละแต่มาลาอิกะห์ก็ไม่ได้มีลักษณะเย่อหยิ่งอะไรอยู่แล้วเพราะแน่นอนว่าการเย่อหยิ่งเป็นลักษณะของการ
ทำผิดต่ออัลลอฮ์ซึ่งไม่มีอยู่ในมะลิกะห์อยู่แล้วนะวะมัยยัสตันกิฟะอันอิบาดะติฮิและผู้ใดหยิ่งยโสต่อการที่จะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นะวะยัสตักบิรฟะยะห์ชูรุฮุมอิไลฮิญะมีอาและก็กลายเป็นคนที่ยโสแล้วและพระองค์ก็จะทรงรวบรวมเขาไว้ทั้งหมดพี่น้องครับอายะห์นี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือพวกอะไรพวกยโสโอหังอวดดีอวดแจ๋วอวดเก่งใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไอ้คนไม่ละหมาดเนี่ยมันก็จะคิดว่ามันสบายแล้วมันกังแล้วมันแจ๋วแล้วมันใหญ่โตแล้วมันไม่กลัวใครแต่คนที่ละหมาดยิ่งกลัวอัลลอฮ์เขาจะรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมาส่วนบรรดาผู้ศรัทธาจะที่กำทำความดีนั้นอัลลอฮ์บอกนะอัมมัลละดีนอามานูอัมรุสซอลิฮัตฟะยูวัฟฟีอูจูรอฮุมส่วนผู้ที่ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาอย่างครบถ้วนวะยาซีดูฮุมมินฟัดลิและจะทรงเพิ่มพูนแก่พวกเขาด้วยพี่น้องรู้ไหมคำว่ายาซีดูฮุมตรงเนี้ยปราดอธิบายว่าอะไรอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์และจะเพิ่มอะไรให้บางคนก็บอกยกสถานะตรงเนี้ยอธิบายความว่าคำว่ายาซีดตรงเนี้ยเมื่อเข้าสวรรค์แล้วมีอะไรที่สุดกว่าสวรรค์อีกไหมมีอะไรที่สุดกว่าสวรรค์อีกไหมสุดแล้วใช่ไหมสวรรค์เนี่ยแต่มีอันนึงที่เป็นความที่สุดคือการได้เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปลดเขาเรียกว่าเป็นม่านกั้นแล้วให้คนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยได้ยนพระองค์ได้ชมพระองค์ได้เห็นพระองค์ซึ่งจินตนาการเราไปไม่ถึงนะและในนั้นจะเห็นได้แต่ในดุนยาเนี่ยแค่ได้ยินเสียงเนี่ยสลบแล้ว นบีมูซาสลบเลยได้ยินเสียงนี่เห็นไหมนี่คือความเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้พิเศษได้เห็นอัลลอฮ์ต้องเข้าสวรรค์นะไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นแบบมีความสุขแบบนี้นะครับอ้าวต่อมาเราจะเพิ่มให้นะมินฟัดลีวะอัมมัลละซีนัสตันกาฟูวัสตักบารูอัลลอฮ์บอกต่อนะและส่วนบรรดาผู้ที่หยิ่งยโสนั้นตะกับบดอัลลอฮ์จะลงโทษเขาและลงโทษแบบแสนสาหัสด้วยและจะไม่พบคนที่คุ้มครองเขาได้ช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอ่านต่อนะอ่านสองอายะนะيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي رب นึงيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم พี่น้องดูมีมพบบานะอิคฟาชาฟาวีอ่านหน่วงเสียงด้วยมีมตายพบบามีมตายพบมีมอ่านหน่วงเสียงที่เหลือไม่หน่วงเสียงอ่านชัดอิซฮาชาฟาวีไม่หน่วงเสียงอิคฟาก็คือมีมตายพบบาจะกุมบุรฮานุมมิรรับบิกุมอีกรอบหนึ่งยาอัยยูฮันนาสุกอดเจอกุมบุรฮานุมมิรรับบิกุมوَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا มาดูความหมายนะยาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายแน่นอนก็จะกุ้มได้มีหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพระเจ้าคำว่าบุรฮานแปลว่าอะไรแปลว่าหลักฐานนะบุรฮานมีคนชื่อบุรฮานเหมือนกันนะบุรฮานแปลว่าหลักฐานนะครับมีหลักฐานจากพระผู้อภิพระภิบาลของพระเจ้าว่าอันซันนาอิไลกะนูรอมมูบีนาและเราก็ได้ประทานแสงสว่างอันชัดแจ้งมาให้แก่พวกเจ้าด้วย คนที่อยู่ในศาสนาอิสลามอยู่ในหลักธรรมคำสอนเนี่ยพี่น้องครับก็จะไม่สับสนในตัวเองย้อนแย้งไม่มีนะพี่น้องไปดูได้ถ้าเราเอาอิสลามมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นในแนวเดียวกันหมดเลยอิสลามปฏิเสธเรื่องสุราก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามดื่มอย่างเดียวห้ามผลิตห้ามขายห้ามหิ้วห้ามซื้อให้ห้ามครอบครองทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าเกียดปลาไหลกินน้ำแกงมันมีพวกเกียดปลาไหลกินน้ำแกงย้อนแย้งไม่ชอบแต่ถ้าเป็นอีแบบนึงได้แต่ของเราเนี่ยถ้าอันไหนห้ามก็คือห้ามหมดตั้งแต่แรกจนต้นเป็นมุสลิมบอกว่าฉันไม่กินเหล้าหรอก แต่ฉันขายอย่างเดียวไม่ได้นะดังนั้นแม้กระทั่งเรื่องอะกีดะห์ก็จะงงบางคนเนี่ยบางความเชื่อบอกมีสวรรค์มีนรกไปถามว่าใครสร้างสวรรค์นรกงงงงไม่มีคนสร้างไม่มีผู้สร้างแต่มีสวรรค์มีนรกนะมีตกนรกงงแล้วตกนรกกลับมาเกิดใหม่อีกอ้าวแล้วตกลงไปเกิดใหม่อีกแล้วก็จะจำได้ไหมกลับมาเกิดใหม่อีกไม่ตกนรกแล้วตกลงไปยังไงต่อมึนไปหมดเลยอันนี้จากฉันที่เคยสนทนากับคนที่เขาเชื่อว่ามีนรกแต่ว่าไม่เด่นเป็นมุสลิมฉันก็บอกแล้วมันยังไงต่อล่ะไปไม่เป็นงงไม่หมดแม้กระทั่งของคนที่บอกว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ถามพระเจ้าตายได้ตายด้วยเหรออ้าวพระเจ้าตายอ้าวพระเจ้าตายแล้วทำไมพระเจ้าตายพระเจ้าไม่นั่นอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดมีพระเจ้ามีตายด้วยเราเป็นพระเจ้ามีตายด้วยงงคือความสับสนมันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไม่ได้เอาความรู้มาจากอัลลอฮ์เพราะคิดเองไงเพราะมนุษย์คิดเองไปไม่เป็นหรอกสุดท้ายแล้วพอเวลาคนบางคนว่าคนที่มารับอิสลามอ๋อนรกมีจริงเอาใครเป็นคนสร้างเอาข้างสร้างสวรรค์สร้างนรกอัลลอฮ์อ้าวเมื่อเข้าสวรรค์ก็คือจบแล้วสุดทางเขาเรียกวันเวไม่มีแล้ววนว่ายวินว่ายตายเกิดไม่มีอ๋อก็เป็นตามที่อะไรนะตามลำดับขั้นตอนต่างมีอัลามบาซักมากั้นกลางอ้าวมีวันกิยามะฮ์ฟื้นคืนชีพมาเข้าพระภาษาเข้าสวรรค์เข้านรกแล้วก็จบสิ้นทางนะทุกอย่างมันจะดูแล้วเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักการทั้งหมดไม่ย้อนแย้งนั้นอัลลอฮ์ให้หลักฐานมานะฟะอัมมัลลาดีนาอามะนูบิลลาและคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็
วะตาซิมูคำว่าซิมูแปลว่าอะไรอิอติซอมนี่แปลว่าอะไรมัสยิดอิอติซอมยึดมั่นหมายถึงว่าเชื่อแล้วก็ยึดมั่นทำมันให้เห็นนะทำมาว่ายืนหยัดยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะฟาซายุดะคิลูฮุมฟีรอห์มะตินมินฮูพระองค์ก็จะทรงให้เขาอยู่ในความเอ็นดูนะเราจะอยู่ในความเอ็นดูของอัลเลาะห์ถ้าเราปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ใช้และก็รอห์มะด้วยเมตตาอีกต่างหากวัลฟัดด้วยฟัดนี่แปลว่าอะไรแปลว่าความโปรดปรานจะอยู่ในความเอ็นดูเมตตาและความโปรดปรานคำว่ารอห์มะเนี่ยรวมคำว่าเอ็นดูเข้าไปด้วยนะเอ็นดูเมตตาเอ็นดูเมตตาเมตตานี่ก็คืออะไรนะให้ประทานให้สงสารเอ็นดูเนี่ยเห็นแล้วมันมีความสุขถูกไหมเวลาเราเห็นลูกเราเนี่ยเอ็นดูจังพอเอ็นดูเสร็จก็จะเกิดความเมตตาตามมาเอ็นดูเมตตาบางทีเมตตาเนี่ยจะไม่เอ็นดูก็มีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอ็นดูเมตตานี่คือมันมาครบเลยทั้งองค์ประกอบทั้งมันวะยะดีฮิมอีไลฮิซิรอตอมุสตะกีมาและทรงแนะนำพวกเขาอันหนทางที่เที่ยงตรงเขาก็จะเจอทางออกทั้งหมดถ้าคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มีทางออกทั้งหมดนะจะมีทางออกอ่ะแล้วก็มาอายะสุดท้ายแล้วนะครับ อายะที่176นะอายะสุดท้ายละยัสตัฟตูนะกะกูลิลลาฮูยุฟตีกุมฟิลกะลาละยัสตัฟตูนะกะกูลิลลาฮูยุฟตีกุมฟิลกะลาละอีกรอบหนึ่งนะยัสตัฟตูนะกะกูลิลลาฮูยุฟตีกุมฟิลกะลาละอินิมรูอุมอินิมรูอุนฮะละกะไลซะละฮูวะละดูวะละฮูอุคตุฟะละฮานิสฟุมาตะรักอินิมรูอุนฮะละกะไลซะดูนิดนึงนะอีนิมรูไม่ใช่รอนะอีนิมรูอุนฮาลากาดูทีละคำนะอีนิมรูอุมฮาลากาไลซาลาฮูวะลาดุนอันนี้อ่านว่าวะลาดูอ่านคำพิธีวาวนะวะลาดูวะลาฮูวะลาดูวะลาฮูอุคตุนอุคตุนอ่านเป็นตัวอิกฟาอุคตุนอุคตุนฟาลาฮานิสฟูมาตารอกหายใจลึกๆนิดนึงนะเป็นเรื่องมรดกอีกแล้วเป็นเรื่องมรดกอินิมรูอุนฮะละกะไลซะละฮูวะละดูวะละฮูอุคตุนฟะละฮานิสฟุมาตะรักอินิมรูอุนอินิมรูเอาสามอีกรอบหนึ่งให้คุ้นลิ้นหน่อยอีนิมรูกี่รูนะไม่รอนะรูนะอีนิมรูอุนฮะละกะไลซะละฮูวะละดูวะละฮูอุคตุนฟะละฮานิสฟูมาตะรักอ
นะพอไหวไหมไลซาละฮูวะละดูไม่ใช่วะละดุนนะวะละดูพอเข้าไปที่ตัววาวแล้วก็วะละฮูอีกรอบหนึ่งดูให้ดีดูให้ดีอินิมรูอุนฮาลากะไลซาละฮูวะละดูวะละฮูอุคตุฟะละฮานิสฟูมาตารักอัลฮัมดุลิลละกว่าจะคุ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับนี่ไม่เรื่องแปลกนะพี่น้องนะเรายิ่งอ่านบ่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆครั้งแรกยากสุดครั้งที่สองก็เบาลงมาครั้งที่สามครั้งที่สี่สบายเลยอาเลมเลยกีบอกดังนั้นการซ้ำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคการสอนของท่านนบีนบีจะสอนซ้ำๆกันบ้างนะให้มีการซ้ำด้วยนะครับเอาต่อมาวะฮุวะยะริซุฮาอิลัมยะกุลละฮาวะลัดอีกรอบหนึ่งนะวะฮุวะยะริซุฮาอิลัมยะกุลละฮาวะลัดฟะอินกานะตัสนะตัยนิฟะละฮุมัสซุลุซานิมิมมาตะรักโอ้โหพี่น้องอ่านดีมากอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่มีพลาดเลยไม่มีพลาดเลยนะอ้าวดูนะฟาอินกานาตัสถ้าบางคนเนี่ยตาไม่ไปที่ซาก็กลายเป็นกานาตาจริงๆมันก็คือกานาตาอิสนาไตแต่ว่านี่อ่านต่อไงมันก็เลยกลายเป็นกานาตัสนาไตนี่ฟาละฮูมัสอีกแล้วจริงๆก็คือฟาละฮูมาแล้วก็อัสซุลูซานก็อ่านต่อเป็นฟาละฮุมัสซูละซูลูไม่ใช่ซูลานะซูลูซานี่มิมมาตารอกและตัวซานี่ปลายลิ้นด้วยนะปลายลิ้นด้วยนะซูลูซาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะเน้นความช้าๆแต่ชัวร์นะไม่ต้องรีบฟะอินกานะตัสนะตัยนิฟะละฮุมัสซูลูซานิมิมมาตารักฟะอินกานะตัสนะตัยนิฟะละฮุมัสซูลูซานิมิมมาตารักนิซาอาแล้วกันนะوَإِن كَانُوا إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً เวลาเห็นฮัมซะมีซีอะไรนะฟัตฮะตัยสละอันนั่นแหละภาษาบ้านเท่าสละอันเนี่ยให้ใส่อาลิฟเข้าไปเลยนะนีซาอาใส่อาเข้าไปตัวหนึ่งใส่อาลิฟเข้าไปท้ายอันหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งวะอินกานูอิขวะตัรรีจาลาวะนีซาอาWa in kanu ikhwata rijala
ดีมากครับฟาลิซซะกะรีมิสลูฮัซซิลอุนซายินอีกรอบหนึ่งนะฟาลิซซะกะรีมิสลูฮัซซิลอุนซายินยุบัยนุลลอฮุละกุมอัตฎิลลูWallahu bi kulli shay'in alim Wallahu bi kulli shay'in alim มาดูความหมายนะสุดท้ายแล้วครับอายะสุดท้ายจบด้วยเรื่องมรดกต้นนี่เรื่องมรดกเหมือนกันนะใช่มั้ยเรื่องนิซาก็จะมีตรงกลางๆตอนแรกๆช่วงแรกๆก็มีเรื่องมรดกแล้วมาปิดท้ายเรื่องมรดกอัลลอฮ์บอกว่ายัสตัฟตูนานะกะพวกเขาเหล่านั้นจะขอให้เจ้าชี้ขาดปัญหาเรื่องอะไรจงกล่าวเถิดว่ากุลยุฟตีกุมฟิลกาลาละจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดให้แก่พวกเขาในเรื่องกาลาละกาลาละนี่ใครรู้ไหมคนที่ไม่มีพ่อและไม่มีลูกชายเวลาเราตายเนี่ยของฉันเนี่ยครบเลยย่อฉันก็ยังอยู่ลูกชายฉันก็มีไอ้เนี่ยเขาเลยฉันไม่เป็นกาลาละแล้วใครที่ตายแล้วไม่มีพ่อและก็ไม่มีลูกชายคราวนี้เขาเรียกว่าคนกินมรดกนี่เป็นไงรอบหมดเลยมรดกนี่จะกระจายหมดเลยเพราะว่าพ่อกับลูกชายเนี่ยจะเป็นบุคคลที่กันมรดกการมรดกเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของพี่น้องถ้ามีลูกชายนี่พี่น้องไม่ได้มรดกเลยมันการมรดกแล้วมีลูกกันเขาเรียกลูกกันเออลูกต้องลูกชายด้วยนะลูกสาวไม่การมรดกถ้าลูกสาวเนี่ยต้องแบ่งให้พี่น้องเราอ่ะฉันเนี่ยมีพี่น้องสามคนมีน้องสาวมีน้องชายถ้าฉันตายเมื่อไหร่น้องสาวน้องชายไม่ได้ตังฉันเพราะฉันมีลูกชายอยู่ลูกชายกันและฉันมีพ่ออีกถ้าไม่มีลูกชายถ้ามีพ่อก็ได้หมดเหมือนกันพ่อก็จะพ่อกับลูกชายเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยวันก่อนเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งตายแกไม่มีลูกแต่แกมีพ่อคือแกเป็นแกแล้วหยังเป็นตัวแชร์แล้วไอพี่น้องก็หมดไม่ได้ตังค์แล้วเพราะไม่ได้ตังค์เพราะใครมรดกกลับไปที่พ่อแต่ถ้ามีแม่มีลูกสาวล่ะไม่การมรดกจะกลายไปถึงพี่น้องและลูกของพี่น้องด้วยนะไอ้หลานๆน่ะได้ด้วยเออนี่แหละเรื่องศาสนาดังนั้นจึงไม่แปลกว่าถ้าใครมีลูกสาวก็จะมีส่วนหนึ่งของมรดกที่ได้กับพี่น้องเราด้วยที่เป็นผู้ชายให้ก่อนตายดิเมื่อวันก่อนเนี่ยเรื่องคนมีตังค์เรียกฉันไปคุยก็คือไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็คือว่ามีทรัพย์แล้วก็ลูกก็อาจจะอยากเห็นพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่อยากให้พ่อแม่ตายนะแต่ว่าก็คืออยากจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าพ่อแม่มีทรัพย์และพ่อแม่เนี่ยคนใจบุญแกก็ทำบุญน่ะบางทีทำบุญฉันก็ต้องเตือนกันมากกับบุญน่ะบางทีไปเอาจากคนอื่นมากเลยไม่เอากับลูกไอ้คนนู้นให้ 200,000 ไอ้คนนี้ให้ 300,000 สุเรานั้นไป 300,000 แต่ลูกนี่ยังขับแกร็บอยู่ขับแกร็บหาขับแกร็บส่งของอ่ะหลานก็ยังไม่มีค่าเทอมไอ้อย่างงี้ไหวไหมทําบุญกับข้างนอกต้องดูแลลูกด้วยและไอ้ประเภทลูกที่หวังแต่ทรัพย์ของพ่อแม่ไม่ทํามาหากินอันนี้ก็ต้องว่าขอโทษจริงต้องด่า ไอ้นี่พอรวยย่อมมารวยก็ไม่ทําอะไรแล้วกูนอนอย่างเดียวเลยแต่งรถกระบะเนี่ย2ทางนะฉันว่าทั้งคู่เลย1พ่อแม่ที่ไม่แบ่งอะไรให้ลูกบ้างอันที่2ลูกที่ไม่ทํามาหากินรอแต่ทรัพย์ของพ่อแม่อันนี้ก็ผิดทั้งคู่ดังนั้นก็เรียกฉันไปอบรมไม่ใช่เรียกฉันไปอบใช้ฉันไปอบรม
ได้ครับใครนะพี่น้องพ่อเดียวกันกับพี่น้องพ่อแม่เดียวกันถ้าพี่น้องคนละแม่ไม่ใช่ต้องพี่น้องพี่น้องเนี่ยมีทั้งพี่น้องร่วมพ่อกับพี่น้องร่วมพ่อแม่แล้วดันนี่มีพี่น้องไหมเอาใครตายเนี่ยฉันยังไม่รู้เอาใครตายเลยต้องมีคนตายก่อนนะนี่มีลูกชายมีชายลูกสาวก็แบ่งกันสองคนนั่นแหละสามีไม่มีใครกันมรดกได้จำไว้เลยสามียังไงก็ได้เมียยังไงก็ได้ไม่มีใครกันมรดกได้เมียเนี่ยไม่มีใครกันไม่ได้จะไม่ได้ได้ยังไงล่ะพี่น้องสามีตัวของสามีคนเดียวที่จะได้แต่ข้าจะยกให้กับพี่น้องสามีเรื่องนึงคือคนที่แต่งงานและได้มรดกเนี่ยก็คือสามีภรรยาไอ้ที่เหลือไม่ได้นะไม่ตายไม่ยายเราไม่เคยได้ไม่ได้ตังค์เรานะไม่ต้องเรียกพอตายไม่ยายมาแบ่งมรดกเนี่ยเราไม่ได้ตังค์พอตายไม่ยายมันถึงแค่สุดแค่ลูกเอามาเฉพาะข้างเราคนที่ได้มรดกจากการแต่งงานก็คือใครเพราะอะไรผัวกับเมียแค่นั้นแหละสามีภรรยาลูกติดเนี่ยยังไม่ได้เลยลูกติดมาจะเอามรดกฉันได้ป่ะไม่ได้ไปเอาโมจกพ่อแท้ๆมานุ่นจะโมตกฉันได้ไงลูกติดก็ไม่ได้เห็นไหมศาสนานี่นะอ๋อไม่เกี่ยวอะไรของเรื่องฉันไม่ใช่แหมอย่าโยงสิโยงกันหมดเลยไม่อย่าไปโยงอันนี้พูดเฉยๆว่ามันมีคนมันงงไงผมก็บอกเนี่ยโอ้โหยันลูกเราลูกแท้ๆของเรากับลูกติดมาลูกติดก็มาได้มรดกจะไปได้ไงลูกติดไม่ได้ได้เฉพาะลูกแท้เห็นไหมนั้นไม่ต้องห่วงเราเรื่องสตังค์เนี่ยอัลลอฮ์จัดการให้เรียบร้อยแล้วบางคนเครียดกลัวไอ้นั่นมากินมรดกกูไอ้คนที่จะกินได้เนี่ยแสดงว่าเขามีสิทธิ์จริงๆเช่นสามีภรรยากันเนี่ยศาสนาบอกไม่มีใครกันมรดกได้อยู่แล้วแต่พี่น้องจากการจะถูกกันมรดกจากการมีพ่อกับมีลูกชายและเหตุที่ทำไมอิสลามไม่ให้ลูกสาวได้หมดเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่เป็นพี่ชายเราซึ่งเป็นลุงอ่ะสุดท้ายมันก็กลายเป็นอะไรเป็นคนเป็นมะห์รอมใหญ่ไงถ้ามันยังไม่แต่งงานนะถ้ามันแต่งงานก็มีสามีเปิดหัวเรื่องมรดกเนี่ยแต่จะให้ก่อนตายมีปัญหาอ้าวมาดูความหมายแล้วกันนะงงหมดแล้วอ้าวกาลาละคือคนไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีลูกชายอินิมรออุนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าชายคนหนึ่งตายฮาละกะไลซะละฮูโดยเขาไม่มีบุตรแต่มีพี่สาวและน้องสาวคนหนึ่งนางจะได้รับครึ่งหนึ่งจากมรดกของเขาทิ้งไว้งงไหมถ้าฉันตายฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งและก็มีลูกสาวเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งเลยของฉันและอีกครึ่งหนึ่งอ่ะคือคนที่ได้คืออะไรไหมน้องสาวฉันหรือพี่สาวฉันแต่กินแบบอาซอบะกินแบบส่วนที่เหลือไม่ได้กินส่วนคนที่กินส่วนคือลูกสาวกินครึ่งนึงแต่สรุปแบ่งเท่ากันนั่นแหละน้องสาวฉันกับลูกสาวฉันได้คนละครึ่งเท่ากันแต่คนละส่วนนะอีกคนนึงกินส่วนกินครึ่งกินส่วนครึ่งอีกคนนึงกินส่วนที่เหลือแต่มันแบ่งครึ่งเท่ากันเนี่ยศาสนากําหนดแบบเนี้ยแต่ตอนต้นเนี่ยก็พูดถึงลูกสาวอันนี้เขาพูดถึงเรื่องน้องสาวพี่สาวกินเละไม่กินเละเลยคนละครึ่งรู้ไหมพอถึงเวลาจริงเนี่ยลูกสาวได้ครบหมดเลยทำไมอ่ะเพราะเขาแบ่งไว้ก่อนแล้วเขาให้หมดแหละไอ้น้องสาวพี่สาวไม่ได้กินหรอกสุดท้ายเป็นไงลูกสาวได้หมดแหละเพราะว่าเขาแบ่งไว้ก่อนแล้วเขาให้หมดแล้วเขาใครก็อยากจะให้ลูกมากกว่าจริงๆน้องสาวฉันก็รักนะใช่ไหมน้องสาวเราก็รักพี่สาวเราก็รักแต่ยังว่าเลยนะลูกสาวอะและจริงๆนะลูกสาวเนี่ยคนที่ดูแลมันคือใครผัวมันไงขอโทษทีมันมีสามีดูแลอยู่แล้วจะไปห่วงอะไรล่ะแต่ในบางครั้งสมมุตินะน้องพี่สาวเราเนี่ยเป็นม่ายไม่มีคนดูแลแต่ลูกสาวได้สามีรวยถามว่าใครน่าจะดูแลมากกว่าพี่สาวน้องสาวเรานะคือบางครั้งเนี่ยมันไม่เสมอไปหรอก
บางคนบอกเฮ้ยยังไงต้องให้ลูกสาวเยอะกว่าก็ถ้าลูกสาวได้สามีรวยแต่พี่สาวมันเป็นม่ายอยู่ล่ะมันก็แย่ก็คนละครึ่งไงคือเราไปคิดอย่างเดียวว่าลูกมันต้องได้เยอะไม่ใช่หรอกนะอันนี้คือศาสนากำหนดแบบนี้วะฮุวะยะริซูฮาอิลลัมยะกุลละฮาวะลัดอัลลอฮ์บอกว่าและขณะเดียวกันเขาจะได้รับมรดกของลูกนางหากนางไม่มีบุตรมรดกของลูกของนางนางไหนเนี่ยถ้าไม่บุตรพี่สาวได้รับของพี่สาวถ้านางไม่มีลูกพี่สาวตายก็แน่นอนก็ได้อีกฉันกินได้อีกถ้าสมมติน้องสาวมันตายก่อนและน้องมันไม่มีลูกเราก็ได้ไงของน้องสาวเราก็ได้ท่านน้องสาวมีลูกปรากฏน้องสาวแต่งงานแล้วมีลูกเรียบร้อยไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีผู้ชายมาเลยมีแต่ผู้หญิงก่อนเดี๋ยวมีผู้ชายมาเดี๋ยวบอกตอนนี้ยังไม่มีผู้ชายถ้ามีผู้ชายก็กินสองส่วนเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงผู้ชายนี่พูดผู้ชายตายหรือผู้หญิงแต่ถ้าปรากฏว่าพี่สาวน้องสาวของเขามีอยู่สองคนฉันมีน้องสาวสองคนหรือมีพี่สาวสองคนทั้งสองคนจะได้รับสองในสามของมรดกได้เยอะกว่าเดิมอีกแต่ความจริงมันก็ไม่เยอะหรอกมันไม่ใช่คนละสองสามนะเอาสองสาสองส่วนสามเนี่ยให้สองคนไม่ใช่สองคนคนละสองสามนะเอาสองส่วนสามให้ไปสองคนไปแบ่งกันบนหัวไม่ต้องห่วงหรอกคนมีตังค์บนหัวต่อมาถ้าปรากฏว่าเขามีพี่น้องหลานหลายคนทั้งชายและหญิงสำหรับชายนั้นจะได้สองส่วนเห็นไหมแต่สมมติไอ้แบ่งไปครึ่งนึงเนี่ยไอ้ครึ่งนึงลูกสาวไปแล้วและฉันน่ะมีทั้งน้องชายด้วยแล้วก็มีพี่สาวด้วยเนี่ยผู้ชายจะได้สองส่วนจากครึ่งนึงกลายเป็นว่าหารสามแล้วกลายผู้ชายได้สองส่วนแล้วก็ผู้หญิงได้หนึ่งส่วนถ้ามีผู้ชายเข้ามาต่อมาถ้าปรากฏหมดแล้วสำหรับชายได้สองส่วนของสองได้สองเท่าเท่ากับสองส่วนของผู้หญิงงงแล้วก็จบแล้วที่อัลลอฮ์แจกแจงแก่พวกเจ้าอันเนื่องมาจากการที่พวกเจ้าหลงผิดและพวกเจ้ารอบแล้วก็อัลลอฮ์นั้นจะทรงรอบรู้คือหลงผิดหมายความว่าเราแบ่งกันเองเนี่ยมันไม่ยุติธรรมหรอกอัลลอฮ์แบ่งยุติธรรมเพราะว่าเราให้โดยเสน่หาลูกเหมือนกันได้ไม่เหมือนกันเงี้ยแต่ลูกชายเนี่ยที่ได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาจะต้องไปดูแลครอบครัวครับส่วนลูกสาวเนี่ยเขามีครอบครัวเขาได้รับการดูแลจากสามีก็เป็นสิทธิ์ที่เขาเลือกก็เขาเลือกแบบนั้นก็ต้องตามนั้นแหละเกี่ยวอะไรกับจนน่ะจนก็ต้องจ่ายนาฟากอก็จนก็ต้องจ่ายนาฟากอถ้าจนแล้วขอคนอื่นได้เหรอทำไมถ้าจนนี่หมายถึงว่าไงถ้าจนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายจนก็ต้องจ่ายแต่ว่าเราต้องปรับค่าเลี้ยงค่าเลี้ยงนะปรับความเป็นอยู่ลงมาแต่เราก็ได้รับซะกาตไงถ้าจนก็ได้รับซะกาตได้รับซอดาเกาะห์ไปคราวนี้อีกนิดสุดท้ายนะเรื่องมรดกเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์ไม่ยากแต่สิ่งที่จะยากที่สุดเรื่องมรดกคืออะไรจะจบแล้วอีกนึงเรื่องที่ยากคือพวกทรัพย์ที่เป็นที่ดินเป็นบ้านเพราะที่มันไม่เท่ากันที่เท่ากันมูลค่าไม่เท่ากันอีกคนนึงอยู่ท้ายซอยอีกคนนึงอยู่ปากซอยนี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องยอมกันบ้างถ้าไม่ยอมกันนะทะเลาะกันตายแล้วมันแบ่งเป็นเงินไม่ได้มันเหมือนเงินสุดท้ายที่ต้องขายแล้วเอาเงินมาแบ่งดังนั้นอย่ามองว่าเป็นคนอื่นนะพี่น้องกันอย่าทะเลาะกันเรื่องมรดกและสุดท้ายทนายเอาไปกินหมดนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์